สำหรับใครที่มองหาวิธีการยิงแอด Facebook แบบขั้น Advanced นะครับวันนี้ผมนำเสนอการสร้างอีเวนต์หรือเหตุการณ์เพื่อวัดความสำเร็จของการยิงโฆษณาของคุณดูวิดีโอตัวนี้จบสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องยากๆกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าคุณช่วยบอกผมหน่อยว่าหัวข้อประมาณเนี้ยมันมีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่ผมจะได้ทำวิดีโอแนวนี้ขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคุณที่มีเว็บไซต์และใช้การยิงโฆษณาบน Facebook เพื่อจะส่งคนไปที่เว็บไซต์ของคุณวันนี้ผมจะแสดงวิธีวัดผลเพื่อคุณจะสามารถรู้ได้ว่ายิงโฆษณาไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนจะทำให้คุณขายสินค้าได้มากที่สุดโดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์หรือเหตุการณ์อยู่บน Facebook นะครับแล้วให้ Facebook เนี่ยเขานับอีเวนต์ให้กับคุณซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยวิธีนี้จะช่วยให้ AI ของ Facebook สามารถส่งโฆษณาไปได้แม่นที่สุดครับเพราะ Facebook สามารถที่จะเรียนรู้จากอีเวนต์ที่เราเซตขึ้นเพื่อใช้ในการส่งโฆษณาไปครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักคำว่าอีเวนต์ตัวนี้ก่อนนะครับอีเวนต์คือผลลัพธ์ต่างๆที่เราต้องการจากการยิงโฆษณานะครับเช่นนะครับคุณทำโฆษณามีลูกค้าคลิกที่โฆษณาของคุณแล้วไปที่เว็บไซต์ของคุณซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของคุณอันนี้เราเรียกอีเวนต์นะครับหรือส่งโฆษณาไปลูกค้าลงทะเบียนนี่คือ1อีเวนต์นะครับหรือลูกค้ากรอกชื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้านี่คือ1อีเวนต์หรือคุณสามารถที่จะวัดได้ว่าพอส่งโฆษณาไปที่เว็บไซต์แล้วลูกค้าไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งที่คุณต้องการเรานับตรงนั้นเป็นอีเวนต์1อีเวนต์คือความสำเร็จของการทำโฆษณายกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพชัดๆนะครับคุณยิงโฆษณาเพื่อให้คนลงทะเบียนมางานสัมมนาของคุณหรือเพื่อให้คนลงทะเบียนใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ชื่อแล้วให้เซลล์โทรกลับอันนี้เรียกว่าอีเวนต์วิธีนะครับเราจะสร้างอีเวนต์ที่ชื่อว่า lead lead นะครับ lead หรือภาษาไทยใน Facebook เขาเรียกว่าการกรอกฟอร์มเพื่อใช้ในการวัดผลว่าเมื่อคุณยิงโฆษณาไปแล้วเนี่ยมีคนกรอกฟอร์มในหน้าเว็บไซต์ของคุณกี่คนหรือได้กี่ลีดเหมือนเดิมนะครับผมเขียนไว้แล้วบนฟลิปชาร์ตเดี๋ยวผมอธิบายขั้นตอนวิธีทำจากฟลิปชาร์ตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็แสดงวิธีในคอมพิวเตอร์ให้คุณดูนะครับโอเคนี่ผมเขียนรายละเอียดขั้นตอนไว้ในฟลิปชาร์ตแล้วนะครับผมเขียนว่า Events Manager นี่เป็นชื่อเมนูของอยู่บน Facebook ถ้าคุณต้องใช้ตัวจัดการโฆษณาหรือ Ad Manager นะครับเข้าไปที่ Events Menu Event Manager ภาษาไทยจะเป็นการจัดการเหตุการณ์อะไรประมาณนี้นะครับมี3ขั้นตอนที่คุณต้องทำผมเขียนไว้ใน Flip Chart ขั้นตอนที่1กำหนด Event ผมอ่านให้คุณฟังก่อนนะครับขั้นตอนที่2สร้าง Event หรือเหตุการณ์แล้วผมก็มีคำว่าปุ่ม Button นั่นเองแล้วก็ URL นะครับขั้นตอนที่3สร้างโฆษณาแบบ conversion โอเคนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะวัดผลอันนี้ต้องใช้ตัวจัดการโฆษณาคุณต้องมีเว็บไซต์คุณส่งคนไปเว็บไซต์แล้วคุณต้องมาคิดก่อนด้วยขั้นตอนที่1ว่าคุณจะกำหนดอะไรเป็นอีเวนต์ของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการวัดผลอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นถ้าคุณบอกคุณต้องการวัดผลให้คนไปที่หน้าเว็บไซต์บางหน้าของคุณต้องไปเตรียมหน้านั้นไว้ถ้าคุณต้องการให้วัดผลว่าคนต้องมีการกรอกฟอร์มเข้ามาแล้วกดปุ่มเขาจะบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องไปเตรียมหน้าสำหรับกรอกฟอร์มลงทะเบียนแล้วก็มีหน้าสำเร็จอะไรประมาณนี้ครับงั้นอันแรกไอเดียคือให้คุณคิดก่อนว่าคุณจะสร้างอีเวนต์อะไรแล้วไปเตรียมเว็บไซต์ให้มีอีเวนต์นั้นๆรองรับก่อนนี่คือขั้นตอนที่1นะครับ ขั้นตอนที่ 2 เรามาสร้างอีเวนต์จริงๆใน Facebook ในตัวจัดการโฆษณาก็มีการสร้างอีเวนต์เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในคอมพิวเตอร์นะครับโดยวิธีการสร้างมี2แบบใหญ่ๆเราจะนับอีเวนต์จากปุ่มเมื่อคนเข้ามาในเว็บไซต์คุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเราถือว่านั้นเป็นผลสำเร็จแล้วก็เราสามารถจะแท็กปุ่มนั้นได้เขาจะมีบัตทอนให้แท็กนะครับหรือเราจะแท็กด้วย URL ยกตัวอย่างเช่นพอลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยให้ไปที่หน้า thank you เลยหรือเวลาซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราแสดงหน้า thank you url /thank you เราก็จะแท็กหน้านั้นความหมายคือเวลาคนลงทะเบียนไปที่หน้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสักกี่คนเราก็สามารถแท็ก lead ได้หรือจำนวนของคนกรอกฟอร์มได้นั่นก็คือการสร้างอีเวนต์ในคอมพิวเตอร์อันที่ 3 พอเราได้อีเวนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใช้การทำโฆษณาบน Facebook เพื่อจะส่งไปหากลุ่มเป้าหมายของเราวัตถุประสงค์ที่จะใช้เราใช้คำว่ารูปแบบที่เรียกว่า conversion ถ้าคุณไม่มี conversion เวลาคุณจะส่งโฆษณาไปที่เว็บไซต์คุณจะใช้สิ่งที่เรียกว่า traffic แต่ตัวนี้คุณจะใช้ conversion เสร็จแล้วคุณก็เลือกพอคุณสร้าง conversion คุณก็มันเลือกให้เขาไปนับ event ที่คุณต้องการนี่เป็น3ขั้นตอนที่คุณจะต้องทำก่อนที่จะยิงโฆษณาแบบ conversion ครับเดี๋ยวผมแสดงบนคอมพิวเตอร์ให้คุณดูครับคราวนี้ผมจะแสดงวิธีการสร้างอีเวนต์หรือเหตุการณ์เพื่อจะทำการแทร็กหรือวัดผลลัพธ์ของการทำโฆษณานะครับโดยที่ผมจะสมมุติว่าผมจะทำโฆษณาบนหน้า Facebook คลิกที่โฆษณาเพื่อจะโปรโมทคอร์สเรียน Google Ads ของผมนะครับพอส่งคนมาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้ผมก็คาดหวังว่าเขาสนใจแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้ามานะครับเป็นชื่อที่อยู่เบอร์มือถืออีเมลของเขาเพื่อจะลงทะเบียนเรียนกับผมแล้วผมจะวัดผลด้วยการถ้าเขาคลิกปุ่มส่งข้อความถือว่าแคมเปญโฆษณาผมประสบความสำเร็จความหมายก็คือผมจะสร้างอีเวนต์ในการแทร็กปุ่มส่งข้อความอันนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับวิธีทำให้คุณเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณานะครับหรือ Ads Manager หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นี่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วก่อนอื่นเลยก่อนที่จะทำตัวนี้ได้คุณต้องวางพิกเซลทุกหน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับวางพิกเซลที่หน้าเว็บไซต์ก่อนถึงจะมาสร้างอีเวนต์ได้ถ้าไม่วางพิกเซลทำแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าวิธีวางพิกเซลวางยังไงให้คุณกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าตัวนี้นะครับผมแสดงวิธีการวางพิกเซลให้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณวางพิกเซลแล้วเนี่ยคุณมาที่หน้าตัวจัดการโฆษณาคุณกดเมนูด้านซ้ายบนนะครับแล้วหาคำว่าตัวจัดการเหตุการณ์ภาษาอังกฤษเรียก Events Manager นะครับให้คนกดไปที่ตัวจัดการเหตุการณ์ถ้าคุณวางพิกเซลเรียบร้อยเนี่ยในพอมาถึงหน้าเนี่ยเขาจะแสดงพิกเซลของคุณนี่คือพิกเซลของผมกำลังทำงานอยู่นะครับก็คือตัวนี้มันมีพิกเซลอยู่นะครับให้คุณกดรายละเอียดด้านขวาปุ่มตรงนี้นะครับกดรายละเอียดเข้าไปก็มาอีกหน้าหนึ่งหน้านี้ Facebook เขาเพิ่งทำใหม่มาได้ไม่นานนะครับให้คุณมาหาปุ่มที่เรียกว่าตั้งค่าเพื่อจะสร้างอีเวนต์นะครับเพราะกลุ่มตั้งค่าหรือ Set Up นั่นเองคุณหาคำว่าตั้งค่าเหตุการณ์ใหม่ก็คือสร้างอีเวนต์ใหม่นั่นเอง New Events นะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าเราจะสร้างอีเวนต์เนี่ยจะทำแบบไหนเขาเอาแบบที่ Facebook แนะนำเอาแบบนี้ครับผมคิดว่าแบบนี้ดีที่สุดแล้วง่ายที่สุดด้วยผมชอบทำอะไรง่ายๆครับคลิกไปเลยนะครับ Facebook เขาก็จะถามว่าให้เชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซต์ที่เราจะสร้างอีเวนต์ผมก็เตรียมเวลาหน้าเว็บไซต์คือหน้านี้ผมก็ Copy URL มาใส่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเปิดเว็บไซต์ Facebook ก็จะเปิดเว็บไซต์มาคราวนี้คุณจะเห็นเมนูขึ้นมาอยู่บนหน้าเว็บไซต์คุณด้วยอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าเราสามารถสร้างอีเวนต์ได้2แบบ1คือติดตามปุ่มใหม่ก็คือสร้างอีเวนต์จากปุ่มนั่นเองสร้างปุ่มใหม่หรือสร้างอีเวนต์จาก URL ยกตัวอย่างเช่นพอกด submit ข้อมูลแล้วเนี่ยมาอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้า thank you หน้าส่งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราอาจจะแท็กหน้านั้นได้แต่ในกรณีของผมไม่มีหน้านั้นผมเลยต้องแท็กจากปุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงหน้านี้ผมก็จะแท็กจากปุ่มผมก็กดปุ่มนี้เลยพอคุณกดปุ่มเนี่ย Facebook ฉลาดมากเลยไปหาปุ่มทั้งหน้าจอมาให้เลยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องการจะแท็กปุ่มไหนนั่นเองก็คลิกไปที่ปุ่มนั้นยกตัวอย่างเช่นผมจะแท็กปุ่มนี้ส่งข้อความผมก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางที่คลิกปุ่มนี้เลยครับพอกดจึ้ง แล้วก็เราก็มาเลือกเหตุการณ์ว่าปุ่มนี้จะหมายความว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างปุ่มนี้ผมเป็น lead ผมหมายความว่ากรอกฟอร์มผมก็เขียนว่ากรอกฟอร์มนะครับหรือคุณอาจจะวางเป็นอย่างอื่นก็ได้นี้มันเหมือนเป็นเขาเรียกในหมวดหมู่ของข้อมูลคุณนะครับสำหรับผมเราจะยกตัวอย่างเป็น lead ก็คือคนส่งใส่ข้อมูลมาก็เป็น lead สำหรับเราเพื่อเราติดต่อกลับก็คือกรอกฟอร์มแล้วกดยืนยันโอเคนี้จบเรียบร้อยแล้วก็คือ finish setup อย่างนี้นะครับแต่คราวนี้คุณจะบอกว่าเรากดเสร็จสิ้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าอีเวนต์ตัวนี้มันทำเรียบร้อย Facebook เขาเข้าใจเขาจะมีให้ทดสอบเหตุการณ์หรือทดสอบ Test Event นั่นเองคุณกดไปที่ Test Event ก็คือเมนูตรงนี้แหละครับ Test Event ที่ไหนก็ที่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้ให้เปิดเว็บไซต์เลยคุณก็เอา URL ตัวตะเกียบไปใส่นะครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์แล้วคุณลองเทสนะพอคุณเปิดเว็บไซต์ปึ้งคุณกลับมาดูในหน้าจอเนี่ยตรงทดสอบเหตุการณ์เนี่ยเขาจะบอกอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเปิดหน้าเพลินผมวางพิกเซลไว้เรียบร้อยเพื่อทำรีมาร์เก็ตติ้งพอผมเข้าหน้านี้ทีไรเนี่ยก็มี1กิจกรรมเห็นไหมครับเพจวิวก็คือรีมาร์เก็ตติ้งผมลองรีเฟรชหน้านี้คุณดูนะรีเฟรชหน้านี้มันก็ต้องมี1กิจกรรมเหมือนเดิมมีกิจกรรมที่2เห็นไหมฮะพอมันเปิดหน้าทีไรก็จะมีรีมาร์เก็ตติ้งหรือพิกเซลตัวนี้ทำงานคราวนี้สมมติผมเป็นลูกค้าผมเข้ามาหน้านี้ผมสนใจผมกรอกข้อมูลนะทดสอบมือถือไม่ต้องใส่อีเมลก็ได้ทดสอบเทสนะแล้วกดส่งข้อความแล้วคุณกลับไปดูอีเวนต์ตัวนี้นะครับเขาก็จะได้อีเวนต์มาเดี๋ยวกันนะครับเมื่อคุณกลับมาดูไอตัวที่ทดสอบเหตุการณ์นะครับคุณก็จะเห็นอีเวนต์ต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรากดปุ่มแล้วคุณจะเห็นเจ้าตัวเนี้ยเขาเขียนว่าข้อมูลลูกค้าก็คือ lead นั่นเองก็แสดงว่า Facebook เขารู้แล้วถ้ามีคนกดที่ปุ่มเนี้ยเขาจะนับเป็น lead หรือเขาเรียกก็ลงข้อมูลลูกค้ามันมีข้อมูลอื่นๆด้วยแต่เพลินว่าผมใส่อีเวนต์หลายอันในหน้านี้ทำให้คุณอาจจะดูแล้วมันมีหลากหลายอีเวนต์แต่ถ้าคุณทำตามผมเนี่ยคุณจะขึ้นอีเวนต์เดียวถ้าเป็น lead มันจะขึ้นคำว่า lead หรือข้อมูลลูกค้าแบบนี้ครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่า Facebook รู้แล้วล่ะว่าอีเวนต์ตัวนี้คืออะไรหลังจากนั้นคุณก็ไปทำโฆษณาโดยเลือกตัวที่ objective ของมันหรือวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณาคือconversion แล้วพอคุณสร้าง conversion คุณก็เลือกไปที่ lead ตัวนี้เพื่อจะให้ Facebook track ข้อมูลเกี่ยวกับ lead ตัวนี้เสร็จแล้วไอ้นั้นก็คือทั้งหมดเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีกว่างั้นเดี๋ยวผมเข้าไปใน conversion โชว์ให้คุณดูอีกนิดนึงก่อนจบครับหลังจากนั้นให้คุณกลับไปทำโฆษณานะครับซึ่งโฆษณาตัวนี้ให้คุณเลือกเป็นแบบ conversion เดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับนี่คือหน้าตัวจัดการโฆษณาของคุณให้คุณกดสร้างเพื่อจะสร้างโฆษณาเหมือนปกติที่คุณสร้างนะครับผมเริ่มใหม่ให้คุณหาคำว่า conversion เพราะตอนนี้เราจะนับ lead ละ conversion ก็เหมือนกับการทำโฆษณาส่งคนไปที่เว็บไซต์ปกติแต่เราจะให้ Facebook เนี่ยนับ lead ให้เราด้วยนะครับถึงตรงนี้โดยปกติคุณอาจจะไม่เปิดก็ได้นะผมเอาแบบง่ายๆก่อนแบบไม่เปิดอะไรเลยนะครับผมจะวิ่งไปหาชุดโฆษณาเพื่อจะชี้ตำแหน่งให้คุณดูพอคุณเลือก conversion เสร็จมาที่ชุดโฆษณามันอยู่ตรงนี้เองครับให้คุณหา conversion event ที่คุณต้องการเพื่อนว่าผมมีหลาย event ตะกี้นี้ lead ก็คือเจ้าตัวนี้แล้วคุณก็เลือกการทำโฆษณาแบบปกติของเว็บไซต์ขอโทษทีนะแบบนี้นะครับได้ละแล้วคุณก็เลือกการทำโฆษณาแบบปกติคราวนี้เจ้าโฆษณาตัวนี้เขาก็จะนับอีเวนต์เหตุการณ์ตัวนี้ให้คุณถ้าแสดงโฆษณาไปที่หน้าเว็บไซต์มีคนกดที่ปุ่มส่งข้อความเนี่ยเขาก็จะนับ1 conversion ให้คุณเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถรู้ได้เลยว่าโฆษณากลุ่มเป้าหมายไหนส่งกดปุ่มนี้มากที่สุดหรือภาพโฆษณาแบบไหนที่ทำให้กดปุ่มนี้มากที่สุดนี่เป็นวิธีที่เราใช้ conversion หรือผลลัพธ์ของการทำโฆษณามาเป็นข้อมูลแล้วก็ถ้าคุณเลือกแบบตอนแรกนะผมเลือกเป็นแคมเปญ Budget Optimization คือเอางบโฆษณาไว้ที่ Level Campaign เลยเนี่ย Facebook เราจะใช้ AI ของ Facebook ในการบริหารจัดการให้เขาแบ่งเงินไปหากลุ่มเป้าหมายหรือชุดโฆษณาที่ทำ Conversion ได้สูงที่สุด นะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีสร้างเหตุการณ์หรือ Event สำหรับยิงโฆษณาแบบ Conversion ครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่ามันจะเป็นแนวทางสำหรับคุณที่กำลังมองหาวิธีวัดผลการยิงโฆษณาแบบ Conversion ของคุณนะครับซึ่งวิธีนี้คุณสามารถที่จะคำนวณต้นทุนต่อผลลัพธ์ของการทำโฆษณาได้แล้วคุณสามารถที่จะนำต้นทุนตัวนี้มาใช้ในการวางแผนสำหรับการยิงโฆษณาของ Facebook ในปีหน้าของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปในแฟนเพจของ SME Jump แล้วกดไลค์ครับผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ